สร้างกล่องขึ้นมาสักหนึ่งกล่องสิครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมากล่องหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรครับสูงหนึ่งเมตรสร้างกล่องใช้คำสั่งอะไรครับมือใหม่มือเก่าน่าจะเซียนอยู่แล้วเอ็กแทงเกิลนะครับสี่เหลี่ยมนะหรือ R นะครับตัวเราก็ลากขึ้นมาแล้วเราก็แก้ระยะเป็นหนึ่งข้อมาหนึ่งนะครับหนึ่งข้อมาหนึ่งลากปุ๊บก็แก้ระยะครับเป็นหนึ่งข้อมาหนึ่งนะครับคอเอนเตอร์นะครับมันก็จะปรับขนาดกล่องให้เราเป็นหนึ่งคูณหนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะออร์บิทขึ้นมาครับแล้วก็ดึงขึ้นมาให้มีความให้มีเป็นกล่องนะครับใช้คำสั่งพุทธภูครับดึงขึ้นมาคลิกขึ้นมา1เมตรกล่องนี้จะวัดปริมาตรได้ต้องทำไงครับผมใกล้เกินขอย้ายหน่อยนะวิธีการยกย้ายวัตถุแบบง่ายๆทำไงครับเอาอะไรครับเลือกวัตถุก่อนเอา move มาคลิกแล้วก็ยกนะครับโอเคนะเอาต่อไปครับมาเราจะทำยังไงให้กล่องนี้วัดปริมาตรได้ครับตอนนี้ถ้าผมเปิดคิวมาแล้วผมลากครอบกล่องนี้อ่านอะไรได้ครับเนี่ยอ่านได้ไหมยังไม่ได้ไม่ครบอ่านได้แค่อะไรครับ surface เท่าไหร่ครับ area แค่6ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราลากครอบคลิกขวา make groupมันอ่านอะไรได้ด้วยครับคลิกใหม่อ่านอะไรได้ครับความยาวพื้นที่ก่อสร้างนะครับแล้วก็วอลลุ่มเข้าใจไหมครับปริมาตรได้ต่อไปครับผมอยากท่าน copy ออกมา1กล่อง Ctrl C Ctrl V แล้วเปิดฝากล่องสิครับกล่องที่2 make group แล้วนะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับคลิกที่ฝากล่องกด delete ทิ้งคลิกที่ฝากล่องกด delete ทิ้งครับทีนี้ท่านลองดูสิครับคิวยังอ่านได้ไหมยังอ่านอะไรได้มั่งอ่านความยาวได้ไหมครับอะไรครับอ่านไม่ได้ซะแล้วพื้นที่ครับแอเรียไม่ได้แต่ปริมาตรยังอ่านได้ไหมยังอ่านได้เพราะอย่างน้อยมันก็ยังมีขอบเขตที่มันสามารถคำนวณปริมาตรได้เข้าใจไหมครับทีนี้อันนี้ไม่ต้องตามก็ได้ครับหรือจะกดดูก็ได้ถ้าผมดูด้วยอินโฟของ SketchUp จะเห็นว่ากล่องที่มีผิวล้อมรอบหรือเป็นโซลิดนั้นสามารถอ่านปริมาตรได้ไหมครับได้แต่กล่องที่ไม่ได้เป็นโซลิดก็คือฝามันถูกเปิดอ่านได้ไหมครับไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ Quantifier นะครับแม้ว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ยังอ่านได้เพราะนั้นเดี๋ยวเราลองมาขุดสระสิครับลองมาขุดสระสินะครับผมจะตั้งโจทย์แบบนี้ครับว่าให้ท่านเนี่ยขุดสระพื้นที่1ไร่1ไร่ก็คือกี่เมตรครับ40นะ40คูณ40นะครับ40คูณ40ขุดสระพื้นที่1ไร่40คูณ40แล้วให้มีความลึกที่ขุดนะครับความลึกลงไปเนี่ย2เมตรนะครับสโลปด้านข้างของสระนะครับจะใช้อัตราส่วน1ต่อ2นะครับ1ต่อ2มาครับนะเราลองสิครับนะว่าเราจะคิดขุดยังไงแล้วจะได้งานดินยังไงนะครับสร้างผิวขึ้นมาครับสี่เหลี่ยม40เซนเอ้ย40เมตรคูณ40เมตรสร้างผิวขึ้นมาครับแจ้งสั่ง R ครับ40คอมม่าอะไรครับ40นะกด Enter เรียบร้อยสี่สิบคอมม่าสี่สิบหลังจากนั้นใช้คำสั่ง offset ครับเราต้องการลึกเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้2เมตรใช่ไหมเราต้องการลึก2เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราต้อง offset เข้ามาเท่าไหร่ครับในเมื่อ slope เราใช้1ต่อ2ดังนั้นเราต้อง offset เข้ามาเท่าไหร่ครับ4นะoffset เข้ามา4ครับใช้คำสั่ง offset ครับผมใช้มุมมองท็อปวิวก็ได้นะครับผมซูมเข้าไปท่านเห็นภาพหน่อยแล้วกด offset ครับ offset ก็คือ F นั่นเองกด F ที่คีย์บอร์ดแล้วเราก็ offset เข้ามาครับพิมพ์4ลงไปข้อ enter เรียบร้อยครับตอนนี้ผม offset ออกมาแล้ว4เมตรนะครับถ้าท่านอยากตรวจสอบใช้อะไรครับมาตรวจสอบ dimension นั่นเองลองสิครับลองใช้ dimension
ผมกดที่ Dimension ปกติ Dimension ท่านใช้แบบจุดเดียวก็คือคลิกที่เส้นแล้วลากออกมาใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเราอยากจะเช็ค Dimension แบบอะไรครับแบบที่ไม่ใช่เส้นคลิกจุดแรกครับแล้วคลิกจุดที่สองแล้วขยับออกมาได้ไหมครับคลิกจุดแรกคลิกจุดที่สองครับแล้วขยับออกมาคลิกจุดแรกครับคลิกจุดที่สองอ้าวกดผิดนะเอาใหม่จุดแรกจุดที่สองครับแล้วก็ยาวมาได้4เมตรนะนี่เป็นการเช็คนั่นเองนะครับลบทิ้งไปก็สเปซบาร์ออกจากดิเมนชันนะครับใช้ยังลบทิ้งเสียต่อไปครับจะขุดสระทำยังไงเรารู้แล้วว่าถ้ามันเป็นกล่องแล้วฝาเปิดด้านใดด้านหนึ่งมันยังคำนวณปริมาตรได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความสามารถนี้ของมันต่อไปครับใช้สั่ง move ครับคลิกไปที่ move ที่ move ครับคลิกลงไปแล้วยกผิวขึ้นสิครับยกได้ไหมยกได้ไหมครับผิวมันยกได้แต่ผมไม่ได้ต้องการให้ท่านยกอยากให้ท่าน move ลงด้านล่างครับกดลูกศรชี้ขึ้นครับบังคับให้มันลงด้านล่างสังเกตพอท่านกดลูกศรชี้ขึ้นสังเกตครับมันจะมีเส้นยึดโยงระหว่างผิวใหญ่กับผิวเล็กใช่ไหมครับกดลูกศรชี้ขึ้นครับแล้วดันลงด้านล่างเหมือนเป็นกล่องไหมทีนี้เหมือนไหมครับเหมือนกุศลเลยนะพิมพ์ลงไปครับ2เมตรคอลเอนเตอร์ได้ไหมครับเราก็พิมพ์ลงไป2เมตรคอลเอนเตอร์ตอนนี้เราจะทำยังไงให้คำนวณปริมาณงานดินขุดนี้ได้ครับทำไงครับต้องทำอะไรก่อนถูกต้องครับลากกรอบคลิกขวาเมคกรุ๊ปครับเรียบร้อยท่านก็สามารถคำนวณปริมาณงานดินขุดได้แล้วว่าปริมาณเท่าไหร่ครับ 2,000 เท่าไหร่ 2,600 ลูกบาศก์เมตรครับต่อไปทันไหมครับเมื่อกี้ทวนอีกทีนะผมทวนอีกทีหนึ่งนะครับขอย้อนกลับไปตั้งแต่เราทำไมครับสร้างผิวขึ้นมา40เมตรคูณ40เมตรหลังจากนั้นเราใช้คำสั่งอะไรครับ offset นะครับ offset เราคลิกที่ offsetคลิกที่เส้นนะครับแล้วเราก็ขยับเข้ามาพิมพ์4คลิก Enter ครับเรียบร้อยสเต็ปต่อมาครับเราย้ายผิวใช้คำสั่ง Move ครับใช้คำสั่ง Move คลิกที่ผิวนะครับแล้วสังเกตว่ามันไม่ได้ยึดโยงกันใช่ไหมครับกดลูกศรชี้ขึ้นอันนี้สำคัญนะครับกดลูกศรชี้ขึ้นที่คีย์บอร์ดแล้วท่านขยับเมาส์ลงด้านล่างตอนนี้สังเกตว่ามันยึดโยงกันเรียบร้อยแล้วครับนะแล้วท่านกดอะไรลงไปครับพิมพ์อะไรลงไป2เมตรครับเรียบร้อยตอนนี้ยังคิดปริมาตรไม่ได้จะคิดได้ต้องทำไมครับลากอะไรทริปเปิลคลิกก็ได้ลากรอบก็ได้ครับคลิกขวานะครับแล้วเราก็เมคกรุ๊ปเสียเรียบร้อยครับได้ไหมครับสเต็ปต่อไปครับมาเปิดถาดของเราขึ้นมาครับเปิดถาดของเราขึ้นมาผมขอปิดคิวออกไปก่อนนะครับผมเปิดถาดกลับมานะครับทีนี้พอผมเผลอไปปิด1ผมก็ไปที่ไหนครับ Windows เลือก Info แล้วกด Show Tray นะครับทีนี้ท่านมาดูครับเปิดถาดขึ้นมาแล้วคลิกไปที่ Layer ครับตอนนี้มี Layer อะไรบ้างครับมี Layer อะไรบ้าง0นะตั้งชื่อ Layer สิครับเพิ่ม Layer กดบวกที่ Layer ครับAdd Layer คลิกลงไปครับแล้วตั้งชื่อว่างานขุดสระครับคอนเตอร์เอาได้ไหมครับทีนี้ทีนี้อันนี้จริงๆไม่เกี่ยวแต่ไปหน่อยครับไปที่แมททีเรียลหน่อยไปที่แมทเทียลครับคลิกไปที่แมทเทียลแล้วท่านคลิกที่รูปบ้านสิครับที่แมทเทียลพอเราคลิกไปที่รูปบ้านเราจะเห็นว่ามันมีสีอยู่ใช่ไหมครับเป็นสีของใครครับเนี่ยน้องผู้หญิงนะครับสีใครครับสเตซี่ใช่ไหมเวลาเราจะทํางานของเราท่านอย่าให้มีสีค้างอยู่นะครับเพราะเราส่วนใหญ่เราตั้งราคาหมดเลยใช่ไหมครับอย่าใส่สเปซสปาคลิกไปที่นี่ครับเพื่อลบสีสเตซี่ทิ้งนะลบสีทั้งหมดในโมเดลตัวนี้คลิกลงไปครับแล้วกดอะไรครับDelete out ครับทวนอีกรอบนะครับคลิกมาที่ Material
แล้วคลิกไปที่รูปบ้านแล้วคลิกไปที่ปุ่ม Detail ครับกด Delete เอาเรียบร้อย Stacy หายไหมสีตอนนี้มีสีในโมเดลอีกไหมครับไม่มีเหลือแล้วให้เข้าใจนะโอเคนะครับเอาทีนี้เรานะครับจะตั้งราคาที่ไหนครับที่เลเยอร์เปิดคิวขึ้นมาครับเปิดควอนติไวเออร์ขึ้นมาเปิดควอนติไวเออร์ขึ้นมาครับคลิกลงไปนะครับคลิกลงไปแล้วมาครับมาที่นี่มาตั้งราคาควอนติไวเออร์กันครับมาตั้งราคากันคลิกไปที่เลเยอร์ครับมันจะมีเลเยอร์หนึ่งซึ่งเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วชื่อเลเยอร์อะไรครับขุดสระนะครับเราก็เลือกเลเยอร์นะครับผมเปิดคิวขึ้นมานะครับและผมไปที่เลเยอร์และผมไปที่กุศะนะครับเอาเรียบร้อยหน่วยน้ำหนักไม่ต้องใส่ก็ได้ครับกดบวกเข้าไปแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับสมมติว่าเป็นงานกุศะครับเราก็ใส่เลยงานกุศะก็ใส่ไปครับค่างานขุดดินก่อนใส่อธิบายนิดนึงครับดินที่นอนในสภาพธรรมชาติเนี่ยเราเรียกว่าดินหลวมนะดินปกตินะครับดินปกตินะดินที่นอนในสภาพธรรมชาติคือดินปกติครับแล้วพอขุดขึ้นมาเป็นดินอะไรครับดินหลวมนะดินหลวมถ้าดินที่นอนในสภาพธรรมชาติ1ลูกบาศก์เมตรพอขุดขึ้นมามันจะมีการขยายตัวครับประมาณกลายเป็นประมาณ 1.25เดี๋ยวเราจะมีค่างานสองประเภทค่างานแรกครับคือค่างานขุดสระเนี่ยค่างานขุดสระเนี่ยเราจะใช้เป็นค่างานดินปกติครับนะสมมติว่าลูกบาศก์เมตรละ20บาทนะครับต่อไปเราจะขนดินไปทิ้งครับขนดินไปทิ้งขนดินไปทิ้งดินที่ขนไปทิ้งดินอะไรครับดินหลวมนั้นมันค่างานเป็นค่างานของดินหลวมครับสมมติลูกบาศก์เมตรละ15บาทอ้าวเรามาดูสิครับว่าเราจะคิดราคาได้อย่างไรให้ถูกต้องโอเคนะครับมาครับมางานแรก description 1ก็คือค่าอะไรครับค่าขุดดินครับสมมติใช้คำว่าค่าขุดดินด้วยเครื่องจักรสมมุตินะครับinput เราอ่านจากเลเยอร์อ่านอะไรจากเลเยอร์ครับตอนนี้ถามท่านหน่อยปริมาณงานดินที่เราอ่านได้จากแบบตอนนี้ครับคือปริมาณดินปกติหรือดินหลวมดินปกติถูกต้องไหมครับเป็นดินในสภาพธรรมชาติผมกลับมา input ครับ input คิวดินนั่นเองลูกบาศก์เมตรนะครับ input คิวดินลูกบาศก์เมตรตรงนี้ก็ใส่ไปครับยูนิตเป็นรบม.แล้ววงเล็บซะด้วยว่าเป็นรบม.ปกติครับค่าขุดดินเท่าไหร่ครับเมื่อกี้สมมุติไว้20บาทใส่เข้าไปต่อไปครับกดบวกสร้างบรรทัดต่อไปงานขุดสระเหมือนเดิมครับพิมพ์สอเสือก็ได้แล้วขึ้นมาไหมครับขึ้นมานะงานขุดสระครับเราก็ใส่ไปอีกเป็นค่าขนดินทิ้งนะครับได้ไหมค่าขนดินทิ้งแล้วเราก็ใส่ไปครับอ่านอะไรครับจากแบบอ่านเป็นลูกบาศก์เมตรเหมือนเดิมทีนี้ใส่ยูนิตก่อนครับใน BOQ เราจะใส่อะไรทีนี้เราอ่านด้านหน้าเนี่ย input อ่านจากแบบเป็นงานขุดสระเป็นปริมาตรดินนะครับแต่ตอนนี้บรรทัดนี้กำลังพูดถึงอะไรครับยูนิตเนี่ยกำลังพูดถึงอะไรกำลังพูดถึงค่าขนดินไปทิ้งครับก็เป็นค่าลูกบาศก์เมตรเหมือนกันครับแต่เป็นลูกบาศก์เมตรอะไรครับหลวมใส่ไปนะครับปึ๊บทีนี้เราก็ต้องแปลงค่าให้ได้ว่าอ่านดินนะครับเป็นลูกบาศก์เมตรปกติแต่เราต้องการปริมาณคิวดินเป็นดินหลวมนั้นเราก็ใช้ครับก็คืออัตราส่วนการขยายตัวนั่นเอง1จุดเท่าไหร่ครับ25ถ้าอ่านในแบบได้1คิวจะเท่ากับใน BOQ ของเรา 1.25 คิวครับเรียบร้อยเราก็ใส่ไปค่าขนดินไปทิ้งเป็นงานดินค่างานดินหลวมครับเราก็ใส่ไปครับ15บาทได้ไหมครับเรียบร้อยจบแล้วครับได้ราคาแล้วกดโอเคครับแล้วไปคลิกที่งานขุดสระปรากฏว่า
ไม่มีราคาเปิดคิวขึ้นมาไม่มีราคาครับเพราะอะไรใครตอบผมได้มั่งเลเยอร์ครับถูกต้องตอนนี้งานขุดสระเราอยู่เลเยอร์อะไรครับศูนย์ก็ย้ำอยู่เลเยอร์อะไรครับขุดสระซะได้ไหมครับเรียบร้อยไหมคลิกปุ๊บมีราคาไหมครับ100,000 บาทสำหรับคนทำงานราชการอันนี้เป็นค่างานต้นทุนใช่ไหมครับท่านต้องไปคูณอะไรอีกครับเฟกเตอร์เอฟอีกใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างนะครับส่วนคนทำงานเอกชนท่านก็คิดเอาว่าท่านจะคิดกำไรอะไรก็เท่าไหร่แต่นี่คือต้นทุนนะครับโอเคนะครับนี่ผมยกตัวอย่างนะต่อไปครับเราไปคิดเรื่องอื่นต่อไปรู้จักเรื่องของ assembly เพิ่มเติมครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเขียนแบบจริงจังว่าจะเขียนยังไงให้มันเร็วให้มันได้ราคาไปรู้จัก assembly เพิ่มเติมครับไปที่ไฟล์ก่อนไป assembly เพิ่มเติมครับมีอีกอันนึงยังไม่ได้สอนขอตัวอย่างนี้ก่อนครับไฟล์ open แล้วไปที่ workshop pp 3ครับขอโทษครับ workshop ธรรมดาไฟล์ที่ชื่อว่า formal ครับ formal ไฟล์นี้นะตัวอีกรอบนะครับไฟล์ open แล้วมาที่ sketchupมาที่เวิร์กช็อปแล้วไปที่แฟ้มที่ชื่อว่าโฟมเฮาส์ครับต้องคลิกเปิดเข้าไปครับแล้วกดไม่เซฟได้ไหมครับเราก็จะเจอไฟล์นี้เมื่อวานยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับน่าจะยังเมื่อวานเพราะว่ายังไม่ถึงตรงนี้ต่อไปครับมาใช้มุมมองท็อปวิวสิครับใช้มุมมองท็อปวิวซูมเข้าไปนะครับเราสร้างชิ้นงานลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรเราจะใช้เครื่องมือนี้ครับเปิดโปรไฟล์ Dialog ขึ้นมาโปรไฟล์ Dialog ครับที่โปรไฟล์ Dialog มีปุ่มหนึ่งครับปุ่มนี้ชื่อปุ่ม Level ครับ Level Profile หมุนรอบตัวเองนั่นเองหมุนรอบตัวเองนะครับเอาโปรไฟล์มาหมุนรอบตัวเองเอามาครับมาทีนี้ครับซูมใช้มุมมองท็อปวิวนะครับใช้มุมมองท็อปวิวแล้วท่านซูมเข้าไปที่ชิ้นงานแรกๆสิครับเนี่ยอันตรงนี้ครับช่วยซูมไปตรงนี้ทีนี้เราจะเช็คได้ไงครับรัศมีโค้งทวนสักครั้งสิครับเมื่อวานบอกแล้วจะเช็ครัศมีโค้งทำไงครับใช้คำสั่งอะไรdimension ครับมาแตะที่กรอบเส้นคลิกแล้วก็ลากออกมาแสดงว่าโค้งนี้รัศมีกี่เมตรครับ3เมตรวงนอกล่ะครับเท่าไหร่3เท่าไหร่ครับ 3.2 เห็นไหมครับวงนอก 3.2 แสดงว่าทำไมครับความหนาของผนังนี้เท่าไหร่ครับ20เซนจะสอนท่านมาครับว่าจะทำยังไงนะมาครับสอนทบทวนการขึ้นรูปหน่อยเราอยากสร้างแบบนี้ทำไงครับมานะครับกด C ขึ้นมาครับเข้าสู่คำสั่ง Circle นะครับพอเรากด C Circle นะครับไซส์ขึ้นเท่าไหร่ครับตอนนี้24ช่วยแก้ไปหน้า10สิครับกด Enter หลังจากนั้นครับท่านช่วยมานะครับคลิกจุดเริ่มต้นที่จะสร้างวงกลมหน่อยครับแล้วใส่ radius เป็นเท่าไหร่ครับจำได้ไหมเมื่อกี้รัศมีเท่าไหร่ครับที่เราเช็คมา3นั่นเองเขา enter ครับเรียบร้อยโอเคนะของผมมันประชิดชาวบ้านเข้าไปผมขอดับเบิ้ลคลิกแล้วก็ move ออกมาหน่อยครับเอาต่อไปครับเราจะสร้างความหนาของมันจำได้ไหมครับความหนาใช้คำสั่งอะไรครับ offset ครับคลิกไปที่ offset แล้วคลิกที่เส้นครับขยับออกมาใส่เป็นจุด2เคาะ enter ครับได้ไหมครับต่อไปครับเราจะผ่ามันผ่าครึ่งทำยังไงครับผ่าครึ่งลองเอาเมาส์ลองเคาะสเปซมาครับแล้วลองเอาเมาส์ไปจับตรงกลางมันสิได้ไหมมีไหมมีให้จับไหมใช้สั่งลายครับคลิกไปที่ลายคลิกไปที่ลายครับไปแตะที่ขอบเส้นครับพอเราแตะขอบเส้นมันกระโดดไปหาเซนเตอร์ของวงกลมไหมครับมันใช้ว่าเซนเตอร์หรือมิดพอยต์ครับดูสิมันใช้คำว่าอะไรครับเซนเตอร์ป่ะผมไม่ขึ้นใช
แจ้งมาเซ็นเตอร์ใช่ไหมคลิกลงไปครับที่เซ็นเตอร์มาแล้วลากมาด้านแกน x ครับซ้ายก่อนก็ได้ขวาก่อนก็ได้ลากมาแล้วก็ลากกลับไปครับเรียบร้อยทวนอีกรอบนะครับใช้ดินสอแตะที่เซ็นเตอร์ครับใช้ดินสอแตะที่เซ็นเตอร์แล้วเราก็ลากมาตามแกน x ครับลากมาด้านขวาก่อนก็ได้แล้วลากกลับไปด้านซ้ายครับเรียบร้อยได้ไหมครับแล้วเราก็เคาะสเปซบาร์มาช่วยทริปเปิลคลิกครับ1 2 3กดคอนโทรล C กดคอนโทรล V ชิ้นที่2อยากทำแบบนี้ครับอยากทำแบบนี้เป็นเส้นแบบนี้ทำไงครับมาชั้นสั่งลายลากขึ้นด้านบนครับเท่านั้นเองนะครับตามแกน Z ไอ้ตามแกน Y ที่เหลือทำไงครับก็ลบพวกนี้เราเข้าไปผิวมันแบ่งกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเราตัดแบ่งแล้วก็ลบทิ้งเท่านั้นเองครับลบส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งแต่เรียบร้อยท่านก็ได้ชิ้นงานลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับใครไม่ทันไม่เป็นไรมาที่นี่ทีนี้มารู้จักคำสั่ง revo ครับมารู้จักคำสั่ง revo ลากเปิดโปรไฟล์ dialog ขึ้นมาครับเปิดโปรไฟล์ dialog คลิกลงไปแล้วให้ท่านลากครอบหน้าตัดนี้นะครับหน้าตัดนี้พอเราลากครอบให้กดบวกครับพอกดบวกไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้ครับกดโอเคข้ามไปเลยเห็นจุดแดงไหมครับเห็นจุดแดงไหมโค้งมันอยู่ตรงไหนของจุดแดงครับอยู่ครอบจุดแดงอยู่นะทีนี้มาครับขอมาตรงนี้หน่อยครับเส้นนี้นะเส้นมีอยู่แล้วนะครับแชมป์สั่งบิ้วสิครับแล้วลองลากตามเส้นสั้นๆอย่างให้ท่านเห็นเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นจุดแดงไหมครับเส้นก็คือตำแหน่งของจุดอะไรนั่นเองจุดแดงนั่นเองจุดนั่งอิงนั่นเองนะครับพอเข้าใจนะทีนี้ผมอยากให้ท่านลองอีกสักรอบหนึ่งเป็นการทบทวนการย้ายจุดนั่งอิงด้วยครับช่วยเปลี่ยนเป็น bottom middle สิครับช่วยเปลี่ยนเป็น bottom middleพอเราเปลี่ยนเป็น bottom middle ครับผมคลิกที่ build เหมือนเดิมแล้วผมลองลากทับมันสิครับอยากให้ท่านเห็นความต่างนั่นเองปึ๊บเห็นความต่างไหมครับเพราะฉะนั้นจุดอ้างอิงเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรนะจุดอ้างอิงเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรโอเคนะครับอันนี้ท่านใช้คำสั่งอะไรครับเมื่อกี้คำสั่งอะไร build ต่อไปครับคลิกที่ revo สิครับคลิกที่รีโวคลิกลงไปแล้วขอให้ท่านนะครับคลิกลงไปที่พื้นแล้วยกขึ้นตามแกน Z ครับยกขึ้นยกวัตถุขึ้นตามแกน Z ท่านได้ชิ้นงานแบบไหนครับเหมือนผมไหมเป็นรูปโดนัทอีกทีครับอีกสักชิ้นหนึ่งคลิกลงไปแล้วคลิกยกขึ้นท่านได้ชิ้นงานตามแกน Zนะเป็นรูปคล้ายๆโดนัทฝาชีครับเป็นรูปฝาชีนั่นเพราะอะไรท่านมาดูตรงนี้ครับนั่นเพราะคำสั่ง revo เนี่ยครับจะคิดว่าแกนหมุนอยู่ด้านซ้ายของรูปเสมอโดยไม่สนใจจุดอ้างอิงนะ revo ไม่สนใจจุดอ้างอิงครับสนใจว่าแกนหมุนอยู่ด้านซ้ายของรูปเสมอหลังจากนั้นมันก็จะหมุนรอบเลยกลายเป็นรูปอะไรครับคล้ายๆฝาชีต่อไปครับท่านช่วยใส่องศาให้ผมหน่อยเป็น90องศาสิครับพอใส่เป็น90องศาหายแล้วกดปุ่ม revo ครับเป็นรูปอะไรครับใส่90แล้วกดปุ่ม revo เป็นรูปอะไรตัว C ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองใช้จินตนาการครับให้สมมติว่าแกนหมุนอยู่ด้านซ้ายของรูปเดี๋ยวมันจะเป็นรูปอะไรครับลองไปหมุนดูพิมพ์หมุน90แล้วใช้รีโวครับคลิกลงไปที่ผืนยกขึ้น
ได้เป็นรูปอะไรครับคล้ายๆอะไรครับคล้ายถ้วยใช่ไหมคล้ายๆแก้วชิปเปนอะไรก็ว่าไปขออีกสักครั้งนึงครับกลับไปที่โปรไฟล์ Dialog ช่วยกดที่ปุ่ม Miller ครับเราจะกลับตัว C ให้กลายเป็นอะไรครับตัว C กลับด้านแล้วท่านก็ต้องใช้จินตนาการต่อว่าเดี๋ยวนะครับโปรแกรมจะหมุนแล้วแกนหมุนอยู่ด้านไหนครับด้านซ้ายเดี๋ยวจะได้รูปอะไรตอบหน่อยครับถูกต้องคลิกรีโวท่านก็มาคลิกครับท่านก็ได้รูปอะไรครับทรงกลมได้ไหมครับแสดงว่าถ้าท่านอยากวาดทรงกลมท่านมีไอเดียไหมว่าท่านต้องวาดยังไงเราลองไปวาดขอมุมมองท็อปวิวครับแล้วไปที่พื้นสิครับเราจะวาดยังไงครับให้ได้ทรงกลมขอเส้นผ่าศูนย์กลางสักสมมติว่าเส้นผ่าศูนย์กลางสัก5เมตรครับมาเราจะสร้างทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรนะครับมาครับผมก็แนะนำอย่างนี้เลยครับท่านลากเส้นขึ้นเลยนะครับตามแกน y ลากเส้นเลยครับตามแกน y หลังจากนั้นไปที่คำสั่ง c ครับ c circle นะครับไปที่คำสั่ง c circleแล้วกี่ด้านอยู่ครับตอนนี้50โอเคครับมาคลิกที่แถวกลางกลางเส้นครับแล้วก็ขยับเมาส์หน่อยใส่รัศมีครับเราต้องการรัดเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรดังนั้นเราใส่รัศมีเท่าไหร่ครับ2.5เคาะ Enter ครับเรียบร้อยได้ไหมครับทีนี้มีจินตนาการแล้วยังว่าเราต้องทำให้เป็นรูปอะไรแล้วเอาไปรีโวลรูปครึ่งวงกลมนั่นเองถูกต้องไหมครับเราก็ลบทิ้งซะทำเป็นรูปครึ่งวงกลมท่านสามารถทำได้ทั้งสองแบบนะครับแบบนี้ก็ได้หรือไม่ต้องมีผิวก็ได้ครับก็เอาไปรีโวได้นะครับแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้ทั้งสองแบบได้หมดโอเคนะครับลากครอบครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมนี้นะครับจะต้องเป็นครึ่งวงกลมที่อยู่ด้านขวามือนะครับด้านขวามือนะทีนี้เราได้แล้วหลังนั้นเราไปคลิกที่ปุ่มบวกครับเพื่อสร้างเป็นโปรไฟล์กดโอเคได้ยังครับตอนนี้พอได้แล้วลองรีโวครับคลิกไปที่ปุ่มรีโวแล้วท่านจิ้มที่พื้นยกขึ้นตามแกน Z ครับได้ไหมครับเรียบร้อยได้ไหมครับทีนี้อยากถามท่านว่าทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรนี้มีปริมาตรเท่าไหร่ครับถามเมื่อก่อนเราก็ต้องทำไมครับไปเปิดสูตรคำนวณใช่ไหมปริมาตรเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราใช้คิวเลยครับคลิกไปที่คิวคลิกไปที่คิวกดปุ๊บได้ไหมครับได้ปริมาตรไหมโวลูมได้พื้นที่ทาสีไหมเซอร์เฟซแอเรียได้ไหมครับสบายเราแล้วเห็นไหมเรารู้จักการประยุกต์ตัวนั้นเองโอเคครับผมมาที่นี่ผมขอลบไอ้พวกเลอะๆทิ้งก่อนนะให้เหลือเฉพาะตอนเหมือนที่ตอนผมเพิ่งเข้ามาทีนี้เราจะสร้างวัตถุยังไงครับให้ได้เป็นโดมแบบนี้ทำไงครับก็เลือกอะไรครับก็เลือกชิ้นงานนี้นั่นเองพอเลือกชิ้นงานนี้นะครับลากครอบวัตถุเลือกชิ้นงานนี้นะครับแล้วกดบวกครับปุ๊บเรียบร้อยกดโอเคได้ไหมครับได้ไหมพอได้ครับไอชิ้นงานเดิมครับช่วยใช้อย่างลบทิ้งไปก่อนจะเห็นว่าผมตั้งใจทำเป็นหัวตัวทีให้ใช่ไหมครับใช่ไหมผมตั้งใจทำเป็นหัวตัวทีให้เราทีนี้ครับตอนนี้เรามีนะครับ1ส่วน4ของวงกลมอยู่ในโปรไฟล์แล้วให้ใช้รีโวครับคลิกลงไปพอใช้รีโวคลิกลงไปคลิกที่หัวครับแล้วเราก็ยกขึ้นตามแกนอะไรครับล็อกลูกศรชี้ขึ้นได้ไหมเล็งเอาได้ไหมครับท่านได้กะลาอะไรอย่างครับทีนี้ได้ไหมครับได้กะลาแล้วครึ่งโลกตอนนี้ท่านเห็นสิ่งนี้ไหมครับเนี่ย
อธิบายเส้นเห็นไหมทำไมมันเป็นจุดเป็นจุดเพราะเราไปเซตอะไรอยู่ครับเซตตัวพอยต์ของมันตอนเหมือนวันแรกนั่นเองนะครับเอาต่อไปครับมาเราจะตัดกลานี้ให้เหลือแค่ครึ่งเดียวแบบนี้ทำยังไงครับเนี่ยจะตัดมันให้เหลือครึ่งหนึ่งทำไงท่านก็ต้องสร้างกล่องขึ้นมาแบบนี้นะครับกล่องนี้ต้องเป็นอะไรครับโซลิดอะไรครับกล่องนี้ต้องมีฐานะเป็นโซลิดกรุ๊ปครับนะครับเราก็สร้างกล่องขึ้นมาเป็นโซลิดกรุ๊ปนั่นเองแล้วเราก็มาวางให้มันอมกลาไว้หลังจากนั้นใช้คำสั่งอะไรตอบผมได้ไหมเครื่องมืออะไรครับจำได้ไหมเมื่อวานที่พยายามสอนท่านอยู่เกือบครึ่งวันไม่ใช่ท่านไม่ใช่ทีมทูเฟสครับอย่าไปสับสนอันนี้ไม่ใช่อะไรครับอันนี้ไม่ใช่วัตถุที่เป็นโปรไฟล์เมมเบอร์เราจะใช้ความเป็นโซลิดของมันครับกล่องนี้ก็เป็นโซลิดกล่องก็เป็นโซลิดวัตถุนี้ก็เป็นโซลิดเราจะใช้เครื่องมือโซลิดทูลนะครับจำได้ไหมใช้อะไรครับเราใช้ subtract คลิกกลาก่อนแล้วไปคลิกกล่องครับใช้ subtract ยังอยู่ไหมครับเครื่องมือโซไอเอนิโลโซลิดทูลยังอยู่ไหมถ้าใครปิดท่านก็ไปที่นี่นะครับ View Toolbar แล้วไปเปิด Enilo Solid Tool ขึ้นมาผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าท่านใช้เวอร์ชันฟรีมันไม่มีอะไรครับมันจะไม่มีตัว Solid Tool นะเพราะฉะนั้นท่านต้องไปหามาติดตั้งนะครับต่อไปเราคลิกอะไรก่อนครับคลิกกลาแล้วเราคลิกกล่องหายไหมครับหายไหมพอหายทำยังไงครับให้ได้ชิ้นงานนี้ทำไงไปที่ไหนต่อไปที่หน้าตัดนี้ครับลากครอบกดอะไรครับกดบวกเพื่อดึงมาเป็นโปรไฟล์แล้วกดโอเคครับพอกดโอเคทำยังไงครับจำได้ไหมต้องย้ายอะไรด้วยย้ายจุดอ้างอิงเป็นอะไรครับ bottom middleหลังจากนั้นครับเราก็ซูมไปที่ตรงไหนครับที่หัวตัวทีตำแหน่งนี้ครับแล้วเราก็ใช้คำสั่งพิมพ์ธรรมดาเนี่ยครับคลิกลงไปแล้วเราก็ลากมาพิมพ์10ขอ Enter ได้ไหมครับได้ไหมพอได้แล้วผมถามท่านหน่อยอุโมงค์นี้จริงๆแล้วมีชื่อด้วยนะอุโมงค์นี้คล้ายอุโมงค์เคยขับรถจากอะไรครับวังน้ำเขียวลงไปกระบินเคยผ่านอุโมงค์ไหมอุโมงค์สัตว์ข้ามครับสัตว์ข้ามด้านบนนะคนอยู่ด้านล่างรถอยู่ด้านล่างเขาตั้งชื่อแล้วนะอุโมงค์เสือดำรู้ป่าวทำไมตั้งชื่ออุโมงค์เสือดำถูกต้องแล้วบริษัทรับเหมามันทำไมครับคืออิตาเลียนไทยนะเจ้าของชอบแดกเสือดำได้ข่าวว่าไม่อยู่ในเหตุการณ์ครับประเทศไทยท่านอย่าไปคิดมากนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดนะประมูลกันไปแล้วได้แล้วยังต่อรองกันอีกนู่นครับรถไฟสามสนามบินนะมันจะเป็นไปได้ยังไงโอเคนะทีนี้ถามตรงนี้หน่อยด้านนี้คืออะไรครับเนี่ยทำไงไม่ได้ด้านนี้ครับจับมิลเลอร์ได้ไหมนะโอเคนะครับเพื่อประหยัดเวลาผมขอละไว้นะครับอันนี้เจาะเป็นแล้วนะไม่ต้องเจาะแบบนี้แล้วเพราะเรามีอะไรครับเราเรียนรู้แล้วจำได้ไหมโฮทูลนะครับอันนี้ทำไงมันเชื่อมกันเป็นชิ้นเดียวกันครับใช้อะไรครับยูเนียนนะโอเคนะครับขอข้ามไปตัวอย่างถัดไปที่ไฟล์ครับโอเพนแล้วท่านไปที่เวิร์กช็อป PP3 ครับเวิร์กช็อป PP3ไม่ใช่เวิร์กช็อปธรรมดานะครับเวิร์กช็อป PP3 แล้วไปที่ไฟล์เมื่อวานหน่อยครับวอลอันนี้หรือเปล่าไม่รู้เมื่อวานนะวอลน่าจะวอลวอลครับน่าจะใช่มีไหมครับวอลนั่นมีไหมของใครไม่มีบอกนะมีวอลไหมครับมาเรียนรู้นะครับชั่วโมงถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของ Assembly เพราะผมบอกท่านแล้วว่างานท่านจะเร็วได้ต้องใช้อะไรครับ assembly นะครับงานท่านจะเร็วได้ต้องใช้ assembly เดี๋ยวจะสอนท่านสร้างรั้วครับสอนท่านสร้างรั้วนะทีนี้มาครับมาให้ท่านเห็นภาพก่อนเราจะสอนท่านสร้างรั้ว
ตอนนี้ครับวัตถุชิ้นนี้วัตถุชิ้นนี้ครับวัตถุที่เป็นเสาเปิดดูที่เอาไลเนอร์สิครับมันมีสถานะเป็นอะไรเป็นอะไรครับคอมโพเนนต์นะส่วนพวกนี้ละครับมันเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์นะเราสามารถเปิดโปรไฟล์ Dialog นะครับมาดูดมันได้โปรดสังเกตมันคืออะไรครับแผ่นพื้นลองสแตมป์สิครับว่าผมสร้างแผ่นพื้นมาจากไหนหน้าตายังไงเห็นไหมครับเห็นไหมสร้างแบบไหนครับสังเกตนะอะไรที่ทำไมครับในมุมมองท็อปวิวเนี่ยเวลาชิ้นงานหน้าตัดที่เราจะสร้างเป็นโปรไฟล์เนี่ยอะไรที่มันหันลงดินต้องหันหนาแกนอะไรครับแกน x เสมอนะแกน z นะแกน x เนี่ยหันลงแกน x เสมอนะครับเวลาสร้างหน้าตัดเข้าใจไหมครับอะไรลงดินหันหนาแกน x เสมออะไรขึ้นฟ้าทำไมครับอยู่ด้านบนนะครับแต่พอเซตแกนเนี่ยคอมโพเนนต์อันนั้นที่เพื่อนบอกว่าแกน z อันนั้นคือเซตแกนคอมโพเนนต์ทีนี้มาครับเราจะมาสร้างเป็นโปรไฟล์แบบออโตเมติกกันครับมาครับมาผมกดชิป z นะเพื่อจะได้สะดวกอ๋อมันมีอะไรอยู่ข้างล่างนะครับมีอะไรนะไหมอะไรไปแอบอยู่ล่างครับของท่านมีไหมครับเนี่ยมีไหมมีเลยครับกดชิป z สิครับมันมีเหมือนผมไหมลากรอบลบทิ้งนะครับมันไม่รู้อะไรเรียบร้อยผมกดชิป z ใหม่มาแล้วอ๋อมันแอบอยู่ข้างล่างใช่ไหมไม่เป็นไรครับเราเคลียร์ไปแล้วเอามาครับมาสร้างชิ้นงานแบบออโต้กันครับลากครอบครับเปิดอะไรขึ้นมาครับเปิด Assembly Dialog ขึ้นมาสร้างรั้วนี้เป็นออโต้ทำยังไงทำไงครับจำได้ไหมเมื่อวานถ้าท่านนึกภาพบอกเมื่อวานถ้าแบบนี้ต้องมาเซตกันเหนื่อยแต่ถ้าท่านวางจังหวะเสาเป็น3จังหวะท่านไม่เหนื่อยแน่นอนนึกออกไหมครับโปรแกรมมันจะคำนวณของมันเองเข้าใจไหมครับแต่ตอนนี้เราลองแบบนี้ก่อนแล้วลองทบทวนการเซตค่าลากครอบกดออโต้ครับแล้วท่านตั้งชื่อสิครับว่าอะไรครับรั้วเรียบร้อยครับตอนนี้ผมอยากให้ท่านลากเส้นขึ้นมาหน่อยครับยาวสักเท่าไหร่ดีครับ10เมตรและการแจ้งสั่งลายธรรมดาลากเส้นขึ้นมาครับยาว10เมตรนะผมใช้ dimension เช็คไว้ด้วยผมจะสร้างรั้วยาว10เมตรเป็นงานทบทวนเมื่อวานด้วยนะครับทบทวนเมื่อวานด้วยเลือกเส้นครับผมแล้วกดอะไรครับเพื่อสร้างรั้วตามแนวเส้นบิวหรือบิวลองพาสครับบิวลองพาสเห็นไหมครับปุ๊บเรียบร้อยปรากฏว่าได้เหมือนตัวอย่างเลยแต่ตรงวัตถุประสงค์เราไหมไม่ตรงเราไม่อยากได้แบบนี้เราอยากได้โจทย์ของผมอยากให้ได้มีเสาทุก3เมตรครับจำได้ไหมเสาเป็นคอมโพเนนต์ไปคลิกที่คอมโพเนนต์ครับเสาเป็นคอมโพเนนต์ไปคลิกที่คอมโพเนนต์ต่อไปมีคอมโพเนนต์เดียวครับในนี้ตอนนี้แต่จำไม่ได้ไหมครับสังเกตไหมที่มันมีขึ้นมาแค่ชิ้นเดียวเพราะว่ามันถูกติ๊กแค่ด้านหน้าเราคลิกปุ่มนี้ครับให้มันสร้างเป็นระยะระยะระยะใส่เข้าไปติ๊กเข้าไปพอติ๊กเข้าไปใส่ระยะให้มันครับใส่ระยะให้มันต้องการเท่าไหร่ครับ3เมตรใส่เข้าไปยอมไม่เฉลี่ยได้ไหมถ้าไม่ได้ติ๊กแม็กออกครับเรียบร้อยทีนี้เราคลิกวัตถุชิ้นงานตัวอย่างของเราใหม่ครับกดปุ่มอะไรครับ apply ได้ไหมครับพอกด apply มาแล้วเรียบร้อยนะเสามาแล้วครับเสามาแล้วเสามาแล้วแต่ท่านมาดูที่นี่ท่านมาดูที่นี่ทำไมต้นสุดท้ายถึงมีครับจำได้ไหมเพราะอะไรครับเพราะเราได้ติ๊กอะไรไว้ต้นสุดท้ายถ้าท่านลองสิครับลองติ๊กต้นสุดท้ายออกแล้วคลิกใหม่กด apply ใหม่อะไรเกิดขึ้น apply ครับลืมไม่มีเสาต้นสุดท้ายแสดงว่าถ้ารูปแบบของรั้วเราต้องมีเสาต้นสุดท้ายไหมครับต้องมีนั่นเองไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้เราก็กด apply ทีนี้มาดูอีกครับมันเป็นไปได้ไหมครับที่แผ่นพื้นมันไปสอดเข้าไปในรั้วแบบนี้สอดเข้าไปในเสาเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ
พราะนั้นเราต้องเซตใหม่ให้แผ่นพื้นนะครับมันต้องยาวเท่าไหร่ครับประมาณ3เมตรเหมือนกันถูกต้องไหมประมาณ 2.8 เมตรนะครับ 2.8 2.9 เมตรมาครับสอนท่านสอนวิธีท่านนั่นก็คือสิ่งนี้ครับสิ่งนี้เราต้องใช้ความสามารถของสแปนนะครับเพราะตอนนี้เราทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเราจะใช้ความสามารถของสแปนมาครับเราคลิกไปที่สแปนนะครับคลิกไปที่สแปนแล้วกดบวกสิครับคลิกไปที่สแปนแล้วกดบวกพอเราคลิกไปที่สแปนแล้วกดบวกมันมีอะไรให้เราเลือกบ้างครับมีอะไรครับโปรไฟล์เมมเบอร์ใช่ไหมมีไหมเราลองดูสิครับเพราะฉะนั้นเราทีนี้เราลองสร้างใหม่นะครับเราลองสร้างใหม่เราเอาใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านสร้างสิ่งนี้ใหม่เริ่มที่สิ่งนี้ใหม่ครับแล้วเลือกเฉพาะเสาครับอันนี้ไม่เอานะลบทิ้งไปเลยครับเราจะลองสร้างใหม่ขอโทษครับลบทั้งชิ้นเลยแล้วมาที่นี่มาสร้างเสาก่อนคลิกเสาครับแล้วกดออโต้คลิกเลือกเสากดออโต้แล้วกดอะไรครับไม่เซฟเรียบร้อยตอนนี้มีเฉพาะเสาใช่ไหมแล้วเสาเราเป็นอะไรครับตัวอีกทีคอมโพเนนต์ใส่เข้าไปครับติ๊กให้มันสร้างเสาเป็นระยะด้วยระยะกี่เมตร3เมตรเอาแม็กออกครับสร้างเสาก่อนสร้างเสาก่อนเอาต่อไปครับเลือกเส้นกดปุ่มอะไรครับ apply หรือ build long path ต้อง build long path เพราะเราได้ลบงานเก่าเราไปทิ้งแล้วเห็นไหมครับตอนนี้เรามีเฉพาะอะไรครับตอนนี้มีเฉพาะเสาโอเคนะครับตอนนี้เรามีเฉพาะเสาเอาต่อไปครับเราจะสร้างAssemblyขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเอามาเลือกอันนี้ครับเลือกเฉพาะอันนี้อีกครับเลือกเฉพาะอันนี้อีกแล้วกดออโต้อีกครับกดออโต้อีกเดี๋ยวแป๊บนะครับสเต็ปผมผิดจริงผมต้องสร้างอันนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนนะครับทิ้งไว้ก่อนไว้ดูดได้ตอนนี้เลือกอันนี้ตามปกติแล้วเราจะสร้างเป็น assembly แยกต่างหากครับกดออโต้ครับแล้วกดไม่เซฟเราได้แนวรั้วไหมครับที่ไม่รวมเสานะนะครับเอาตัวอีกทีนะครับเลือกนะครับที่เป็นโปรไฟล์ครับแผ่นพื้นสำเร็จนะครับนะเลือกมาแล้วกดออโต้พอท่านเลือกกดมาเป็นออโต้นะครับตอนนี้ให้ท่านตั้งชื่อหน่อยครับว่าเป็นอะไรครับผนังนะผนังรั้วตั้งชื่อว่าเป็นผนังรั้วครับเรียบร้อยแล้วท่านช่วยไปบิ้วทิ้งไว้หน่อยครับใช้คำสั่งบิ้วธรรมดาครับบิ้วทิ้งไว้ตรงไหนก็ได้นะครับบิ้วทิ้งไว้ได้ไหมครับทีนี้เรียบร้อยตอนนี้เรามี SFD 2ตัวใช่ไหมครับทีนี้ท่านใช้หลอดดูดครับช่วยใช้หลอดดูดกลับไปดูดสิ่งนี้ให้ผมหน่อยไอเสาของเราครับได้ไหมครับดูดกลับมาแล้วไม่ต้องเซฟครับเสากลับมาแล้วยังเรียบร้อยตอนนี้เรามีเสารั้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วทีนี้ตอนนี้ถ้าเราสร้างบิวเนี่ยท่านสังเกตนะครับมันจะมีแค่เสาใช่ไหมห่างเท่าไหร่ครับ3เมตรต่อมาครับมาเราจะเอาไอ้นี่เลยครับมาใส่ในระหว่างเสาของเรามาครับมาที่สแปนที่สแปนครับให้ท่านกดบวกแล้วให้ท่านเลือกนะครับมีโปรไฟล์มีคอมโพเนนต์มีซับแอสเซมบลีเลือกเป็นซับแอสเซมบลีครับทีนี้ไปดูดมาสิครับไปดูดอันนี้เรามาเนี่ยใช้ Pick from model ครับไปดูดมา Pick from model แล้วผมไปดูดมาครับมาไหมครับสังเกตมาไหมสังเกตที่นี่มาไหมครับทวนอีกรอบครับผมทวนอีกรอบตั้งแต่ต้นนะครับเดี๋ยวบางท่านจะงงผมขอลบหน้าตาของ Assembly Dialog ก่อนผมเปิด Assembly Dialog
แล้วผมเนี่ยครับจะไปดูดเสารั้วมาก่อนเข้าใจไหมครับดูดเสารั้วเสร็จกดไม่เซฟตอนนี้ผมมีเสารั้วเป็น SMD แล้วระยะห่างเท่าไหร่ครับตัวอีกที3เมตรเอาแม็กออกนะครับต่อมาผมจะเพิ่มตัวของอะไรครับแผ่นพื้นเข้ามาแผ่นพื้นผมทำเป็นโปรไฟล์ครับแล้วผมได้ทำเป็น SMD ย่อยไว้แล้วซับ SMD ไว้แล้วผมไปที่สแปนกดบวกครับแล้วผมไปที่ไหนครับเลือกเป็นซับ SMD หลังจากนั้นครับผมกดที่นี่นะครับถ้ามันขึ้นมา Pick for Model ผมไปคลิกครับแล้วไปเลือกซับ SMD ก็คือตัว SMD อะไรเข้ามาครับ SMD ผนังนั่นเองโอเคครับหลังจากนั้นเราลองลากสิครับบิ้วเองก่อนบิ้วเองก่อนสักอันหนึ่งเป็นไงครับพอลากเวิร์บเป็นไงมีผนังเข้ามาระหว่างช่วงไหมแล้วท่านซูมเข้าไปในผนังของท่านสิครับเห็นไหมท่านก็จะเห็นว่าเฮ้ยด้านนี้เนี่ยมันก็อยู่โอเคอยู่นะแต่อีกปลายอีกด้านมันทำไมครับมันไม่เข้าไปข้างในใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขยับมันครับไม่ต้องกังวลนะครับมาครับทีนี้ท่านมาซูมมาดูตรงนี้หน่อยท่านเห็นไหมครับตอนที่เราเริ่มสร้างที่มันเป็นอย่างนี้นะครับที่มันชิดกับเสาเลยเพราะตัวอย่างของมันนะครับอยู่ห่างจากจุดออริจินเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากจุดออริจินเนี่ยตามตัวอย่างจะเห็นว่ามันมีรูปร่างแบบนี้มันชิดเสานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเซตแอสเซมบลีครับนี้ให้ตัวของผนังนะครับขยับออกมาอีกแล้วขนาดเดียวกันปลายของมันครับจะต้องทำไมครับล้วงเข้าไปในไหนสังเกตนะครับเห็นไหมท่านเห็นไหมครับมันหยุดแค่นี้เราอยากให้เข้ายืดเข้าไปอีกได้ไหมครับเดี๋ยวเราจะเซตมาครับผมจะสอนวิธีเซตอันนี้อะไรของผมมีครับเนี่ยมาเกิดอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยชิปเซตนะครับมาครับทีนี้นะครับผมจะคลิกแล้วกด apply ชิ้นนี้หน่อยครับชิ้น10เมตรของผมทีนี้ผมเช็คตรงนี้ท่านดูนะครับท่านดูนะระยะตรงนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้กี่เมตรครับกี่เซน5เซนในความเป็นจริงเวลาเราวางเราก็ไม่สามารถที่จะให้มันชิดแบบนี้ได้ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราขยับเข้ามาสักออกมาอีกสักเซนได้ไหมโอเคครับมาที่ SMD เลยครับสิ่งที่ท่านจะขยับสิ่งที่ท่านจะจัดการมันตอนนี้มันคือส่วนที่เป็นสแปนถูกต้องไหมครับส่วนที่เป็นสแปนถูกต้องไหมเพราะนั้นเนี่ยทีนี้เวลาเราลากสังเกตเวลาเราลากทุกอย่างเราลากจากซ้ายมาขวาไหมครับลากจากซ้ายมาขวาเพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่าสตาร์ทกับเอ็นสตาร์ทคืออะไรครับสมมติว่าเวลาท่านลากเนี่ยลากไปแบบนี้สตาร์ทคือด้านไหนซ้ายเอ็นคือด้านไหนครับด้านขวาคือตำแหน่งนี้นั่นเองท่านจะได้รู้ต่อไปครับคำว่าเซตแบ็กเดี๋ยวพอเราพูดถึงเซตแบ็กคือการโหดเข้าไปข้างในครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการยืดนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับคำว่าเซตแบ็กค่าต้องเป็นลบโหดเข้าไปข้างในค่าเป็นบวกมาดูมุมนี้ให้เข้าใจสักนิดหนึ่งถ้าแบบนี้ผมต้องการยืดตัวแผ่นพื้นออกมาอีกนะครับมันคือค่าบวกหรือค่าลบหดเข้าไปข้างในเป็นบวกครับอย่าไปงงนะหดเข้าในเป็นบวกยืดแผ่นพื้นนี้ออกมาอีกค่าเป็นอะไรครับลบไปดูที่หัวมันสิครับลบแล้วไม่ว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งอะไรของแผ่นพื้นสตาร์ทหรือเอ็นถูกต้องตำแหน่งนี้แหละครับตำแหน่งนี้ของแผ่นพื้นคือเอ็นหรือสตาร์ทเนี่ยตำแหน่งนี้ครับสตาร์ทแล้วถ้าเราต้องการหดกลับเข้ามาเป็นบวกหรือลบบวกถูกต้องมาครับเรามาเซตค่าของสแปนกันครับสแปนคือแผ่นพื้นนั่นเองคลิกเข้ามาไปที่สตาร์ทครับสตาร์ทเซตแบ็คเห็นไหมครับที่สตาร์ทเซตแบ็คให้ท่านใส่ค่าเป็นสมมติ1เซนใส่ไหมครับ1อะไรครับ1 cm ครับเราจะหดมันเข้ามาข้างในก็คือเซตแบ็คนั่นเองค่าเป็นบวกครับ1 cmเรียบร้อยท่านไปที่ชิ้นงานตัวอย่างครับคลิกกดปุ่มอะไรครับคลิกเสร็จกดปุ่ม apply สิครับขยับไหมขยับไหมครับมองทันไหมเนี่ยขออีกสักทีนะเซตกลับไปคลิกชิ้นงานตัวอย่างนะครับผมคลิกชิ้นงานตัวอย่างกด apply
ขยับไหมครับเมื่อกี้ท่านสั่งให้หดหนึ่งเซนขยับไหมขยับอ้าวทีนี้ด้านนี้แหละครับยังเหมือนเดิมไหมด้านนี้ยังเหมือนเดิมนะด้านนี้ยังไม่ได้เซตนี่ครับ N set back ไปที่ N set back ครับใส่ค่าอะไรตอบผมหน่อยเพื่อให้มันขยับออกไปด้านหลังอีก4ยืดออกไปด้านหลังอีก4เซนลบ4 cm ถูกต้องครับเรียบร้อยคลิกแล้วกดปุ่มอะไรครับ apply เลือกผมกดปุ่ม apply ครับดูยืดไหมครับยืดไหมเรียบร้อยครับบัตรนี้ท่านก็สามารถที่จะทำไมครับได้ชิ้นงานที่มันทำไมครับเห็นไหมยืดสวยงามไหมครับและมีระยะห่างจากเสาเท่าไหร่1เซนตามเราต้องการไหมครับ1เซนตามเราต้องการนะครับโอเคครับเราก็สามารถได้ SMD แล้วเพราะนั้นเวลาเราจะเก็บ SMD นี้ไว้ใช้เราทำไงครับก็ตั้งชื่อซะว่ารั้วนะครับผมตั้งชื่อว่ารั้วนะแล้วผมก็กดเซฟเพื่อเก็บตอนนี้อยากให้ท่านสร้างที่ดินขึ้นมาหน่อยสัก40คูณ40ครับ1ไร่มีที่ดิน1ไร่40,40สร้างรั้วรอบที่ดินนี้สิครับทำไงมีที่ดินอยู่แล้วนี่ครับมีผิวอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเหมือนมีเส้นนั่นเองทำไงครับคลิกปุ๊บกดอะไรครับคลิกปุ๊บกดปุ่ม build along path เรียบร้อยได้รั้วไหมครับได้รั้วไหมได้รั้วนะนะครับอันนี้รั้วนี่เปลี่ยนบ้างก็ไปปรับแต่งเอาเพราะรั้วมันคงไม่สามารถทำให้มีเกิดขึ้น2ด้านได้นะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างรั้วได้ต่อไปอีกท่านช่วยสร้างสิ่งนี้ให้ผมหน่อยครับช่วยสร้างสิ่งนี้ผมหน่อยแชทสั่งไลน์ครับแชทสั่งไลน์ลากเส้นสัก4เมตรครับ10ก็ได้ครับ10เมตรแล้วขึ้นไปตามแกน Z อีก1เมตรแล้วกลับมาครับความจริงก็คือผมต้องการให้ท่านสร้างเส้นอะไรครับเส้นที่มันมีความชันนั่นเองเข้าใจไหมครับตัวอีกรอบนะครับท่านช่วยใช้คำสั่งลายลากเส้นไปตามแกน x ครับ10เมตรคอลเอนเตอร์ขึ้นตามแกน z ครับ1เมตรแล้วท่านลากกลับมาครับปึ๊บแล้วลบเส้นด้านล่างทิ้งเส้นนะครับให้เหลือเส้นที่มีความชันนั่นเองรั้วเราที่ดินเรามันไม่ได้ลาดเราอยากให้รั้วมันสร้างขึ้นตามเส้นที่โค้งได้ไหมครับเอาลองดูซิมันสร้างไหมเลือกเส้นครับแล้วกดบิ้วลองพาร์ทสร้างไหมสร้างแล้วก็สร้างเส้นตามโค้งด้วยลองดูเห็นไหมครับสร้างไหมแล้วมันตัดแนวเรายังไงครับโอเคไหมแผ่นพื้นต้องมาที่ตัวอะไรครับตัวของสแปนนะครับที่ตัวของสแปนลองเล่นฟังก์ชันนี้ก่อนสิครับฟังก์ชันนี้ครับดูฟังก์ชันนี้นะครับคลิกไปที่ฟังก์ชันนี้แพทเทิร์นของมันนะครับท่านลองมาคลิกแพทเทิร์นที่2สร้างเว้นสร้างแล้วก็เว้นใช่ไหมครับคลิกดูครับแล้วกดปุ่มอะไรครับ apply เป็นไงครับผลมันสร้างทุกอันไหมหรือสร้างเว้น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 นะครับอันนี้ท่านสังเกตไหมว่าทําไมทําไมตัวปลายถึงอยู่ด้านหน้าล่ะเมื่อกี้ท่านจําได้ไหมครับตอนผมลากเส้นผมตัวให้ดูอีกทีสิผมลากเส้นท่านจําได้ไหมครับเส้นนี้เนี่ยผมกลายเป็นลากจากไหนมาไหนครับขวาไปซ้ายเพราะฉะนั้นเวลาทํานะครับถ้าท่านอยากให้ได้ผลแบบนั้นท่านต้องลากเส้นนี้จากซ้ายไปไหนครับซ้ายไปขวาครับเรียบร้อยผมเลือกใหม่กดบิวลองพาร์ทใหม่ได้ไหมครับนี่คือแพทเทิร์นนะปึ๊บเรียบร้อยคลิกแพทเทิร์นแพทเทิร์นนะครับปึ๊บวันการลากเส้นจากไหนไปไหนมันมีความหมายนะครับซ้ายไปขวาหรือว่าขวาไปซ้ายนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับทีนี้ไปตัวอย่างถัดไปครับเราจะลองสร้างคานที่มีเหล็กบ้างว่าเราจะทำอย่างไรเปิดตัวอย่างใหม่ขึ้นมาอันนี้ถ้าอยากเซฟกดเซฟไว้ครับเซฟแล้วท่านอยากเก็บไว้ที่ไหนสมมติว่าผมจะเก็บไว้ที่เวิร์กช็อปนะครับแล้วไปอะไรครับ assembly นะครับท่านก็เก็บเซฟไว้แล้วตั้งชื่อเ
ผมแนะนำท่านแล้วว่าชื่อให้ใส่อะไรข้างหน้าครับเพื่อจะได้รู้ AS นะครับเพื่อบอกตัวเราเองนี่แหละครับไม่ใช่บอกคนอื่นเพราะเวลาเราเซฟไม่ว่าจะเซฟคอมโพเนนต์เซฟนู่นเซฟนี่สแกนอัพเซฟเป็นไฟล์สแกนอัพหมดเลยโอเคครับกดตกลงอ้าวต่อไปไปที่ไฟล์กด Open ครับ